สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการปุจฉาวิสัชนาทางสถานีโทรทัศน์ช่องธรรมะทีวีโดยวันนี้ดิฉันณัฐยาเนตรรัตน์ทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการโดยมีพระอาจารย์ที่ให้ความเมตตามาตอบคำถามในรายการวันนี้ก็คือพระครูธรรมธรคันชิตคุณวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสแห่งวัดญาณเวศสักวันอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมพวกเรามากราบนมัสการพระอาจารย์กันนะคะนมัสการค่ะพระอาจารย์ขอเจริญพรค่ะหลังจากที่รายการได้ออกอากาศไปได้มีผู้ชมทางบ้านนะคะส่งคำถามเข้ามามากมายมีบางคำถามที่ทางรายการได้คัดเลือกแล้วก็นำมาสอบถามพระอาจารย์ในวันนี้นะคะเจริญพรคำถามที่หนึ่งเลยนะคะพระอาจารย์ก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการเราอยู่แล้วก็เป็นผู้ป่วยในระยะสุดท้ายแล้วก็เขาก็เกิดความทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่ดูแลอยู่ก็ทุกข์ใจด้วยอันนี้จะให้อาจารย์ช่วยแนะนำวิธีการให้ผู้ป่วยเนี่ยปรับจิตปรับใจยังไงและในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ดูแลผู้ป่วยนะคะเขาต้องวางใจยังไงด้วยอะค่ะเจริญพรเจริญพรในคำถามที่ยกปูถามมานี้ก็ตรงกับในพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้ามหานามได้สอบถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะเสด็จจาริกหลังจากจำพรรษาเสร็จพระสูตรนี้ชื่อว่าคีลายนสูตรซึ่งพระเจ้ามหานามนั้นได้มาสอบถามพระพุทธเจ้าคำถามไม่พลาดกับของยมปูเลยของที่ผู้ชมทางบ้านถามมานี่แหละก็คือว่าเนื่องจากพระเจ้ามหานามอายุเยอะแล้วท่านก็ถามว่าถ้าท่านจะต้องไปแนะนำผู้ป่วยนะที่มีความเรื่องใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยหนักเนี่ยนะควรจะแนะนำอย่างไรนะเหมือนกันเลยเนาะแสดงว่าคำถามนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสตอบพระเจ้ามหานามว่านะประการที่หนึ่งนะพึงแนะนำให้กับผู้ป่วยนะว่าขอให้ท่านจงเบาใจเถิดให้ท่านระลึกนึกถึงว่าท่านได้เกิดมานั้นได้พบกับพระพุทธศาสนามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในที่นี้ถ้ากล่าวโดยย่อก็คือว่าให้ผู้ป่วยนั้นน้อมนึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเอาละเมื่อเราได้เกิดมาเราได้พบกับพระพุทธศาสนามีความเลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครั้นี้คนเวลาใกล้เวลาป่วยหนักจะต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใช่ค่ะดังนั้นในขั้นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าให้หาหลักยึดเหนี่ยวจิตใจเขาให้ได้ก่อนนั่นเองค่ะโดยการที่ให้เขานึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่ดีงามมีความเลื่อมใสว่าเราได้ให้ความเคารพเรามีความเลื่อมใสเราได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตใจก็จะเกิดความผ่องใสเกิดความเบิกบานในที่นี้ถ้าพูดทางด้านจิตวิทยาก็เป็นเหมือนกับการที่เราพยายามดึงจิตของผู้ป่วยออกมาจากความกังวลในอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ให้จิตของเขาไปยึดหรือผูกอยู่กับความดีงามก็คือคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แทนค่ะอันนี้เมื่อดึงมาได้อย่างนี้วิธีการอย่างง่ายๆที่จะช่วยก็เช่นการนำเข้าไหว้พระสวดมนต์หรือการพูดถึงวัดที่เราเคยได้ไปทำบุญหรือแม้แต่กระทั่งเอาเรื่องราวในพุทธประวัตินะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเล่าให้ฟังตรงนี้ก็จะช่วยทำให้จิตของเขานั้นดึงออกมาจากภาวะเจ็บไข้ได้ป่วยและความกังวลนั้นๆเข้ามาสู่การนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คราวนี้แค่นี้ยังไม่พอท่านบอกว่าเมื่อทำเช่นนี้ได้แล้วอย่างที่สองต้องให้ผู้ป่วยนั้นตัดความอะไรอวรความอะไรอวรมีอะไรบ้างหนึ่งความอะไรอวรในทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองต่างๆค่ะนะอันนี้สำคัญรวมไปถึงในเรื่องของบุตรภรรยาแล้วก็พ่อแม่ค่ะเพราะว่าบางทีผู้ป่วยเนี่ยเนื่องจากว่าเขานอนอยู่เนี่ยต้องเห็นใจนอนอยู่เขาไม่มีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจเขาก็จะคิดฟุ้งซ่านพอคิดฟุ้งไปก็จะห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ห่วงกลัวตัวเองจะเป็นอะไรแล้วคนนั้นคนนี้จะเป็นยังไงนะดังนั้นวิธีการก็คือแนะนำบอกว่าเอาให้ท่านเบาใจเถิดนะคนเหล่านั้นนะก็สามารถพึ่งตัวเองได้แล้วที่ผ่านมานั้นท่านก็สามารถที่จะให้ความอุปถัมภ์เลี้ยงดูเขาอย่างดีแล้วอีกอย่างนึงนะการที่ท่านจะไปห่วงใยบุคคลเหล่านั้นประโยชน์ก็จะไม่เกิดขึ้นเลย
นะอันนี้อาตมาอาจจะเสริมตรงนี้นิดนึงว่าวิธีการคุยกับผู้ป่วยก็อาจจะคุยกับผู้ป่วยอย่างง่ายๆเช่นลองคิดดูนะถ้าสมมติว่าลูกหรือญาติพี่น้องนั้นมาพบเห็นผู้ป่วยซึ่งเขารักเนี่ยบะสีหน้ากังวลญาติพี่น้องที่รักเนี่ยเขาจะรู้สึกสุขหรือทุกข์ล่ะเขาย่อมรู้สึกสุขทุกข์แน่นอนใช่ไหมไม่ใช่รู้สึกสุขใช่ค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าญาติพี่น้องนั้นเห็นผู้ป่วยนั้นละความห่วงอะไรตรงส่วนนี้ได้แต่มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสญาติพี่น้องที่คอยดูแลอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ย่อมรู้สึกดีมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นการที่ไปมัวอะไรอาวรณ์ถึงทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงสรรเสริญเลยแต่ท่านทรงสรรเสริญแต่ให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีและแม้เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สามารถที่จะฝึกพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาขึ้นมาได้อันนี้ก็อาจจะแนะนำผู้ป่วยง่ายๆแบบนี้นะจะได้ตัดความอะไรอวรทั้งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ญาติพี่น้องดังนั้นวิธีการอย่างง่ายๆก็เช่นนะทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เอาละให้ผู้ป่วยนั้นได้ร่วมทำบุญเลยจะจัดสรรให้ใครก็จัดสรรเลยเนาะหรือว่าส่วนหนึ่งพอจัดสรรให้กับญาติพี่น้องให้กับลูกหลานเสร็จเรียบร้อยส่วนหนึ่งจะเอาไปทำบุญคือทำสิ่งที่เป็นกุศลอย่างอื่นถ้าอย่างนี้เนี่ยความยึดติดห่วงใยในทรัพย์สมบัติมันก็จะหมดไปพอหมดความห่วงใยในทรัพย์สมบัติแบบนี้ก็สบายใจสมบัติที่มีอยู่ก็ได้จัดสรรให้แล้วแล้วก็เอาไปทำสิ่งที่เป็นกุศลเกื้อกูลดีงามแล้วคราวนี้เวลาไปทำสิ่งเหล่านี้พอไปทำเสร็จเนี่ยต้องให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมด้วยเสมอทีหนึ่งถ้าเขาไปเองไม่ได้ก็ให้เขาร่วมในแง่ที่ว่าให้เขาจบตั้งใจพอไปทำเสร็จปุ๊บก็อาจจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้ดูแล้วก็ให้เขาร่วมอนุโมทนาจิตของเขาคนนี้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาตรงนี้เนี่ยทำให้บ่อยดีกว่าทำครั้งเดียวเยอะๆเพราะว่าผู้ป่วยนั้นเขาจะได้มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราเรียกว่าทำให้เป็นอาจินตกรรมนั่นเองให้เป็นนิสัยใช่ทำให้เป็นประจำเช่นตอนเช้านะก่อนตักบาตรถ้าเกิดว่าเขาตื่นเช้าไม่ไหวก็เอาตอนกลางคืนก็ได้เอาของนี้จะใส่บาตรนะเอาให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอร่วมถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นในพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยจิตใจของผู้ป่วยเนี่ยมันก็จะปลอดโปร่งมากขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นญาติพี่น้องก็สามารถช่วยผู้ป่วยได้ในแง่นี้ตรงที่พยายามทำตนให้เขาหายกังวลนะอย่างลูกๆหลานๆหรือแม้แต่กระทั่งสามีหรือภรรยาก็ให้เห็นเลยว่าเอาละไม่เป็นไรละขอให้เขาตั้งจิตใจให้ดีงามนะตอนนี้เองลูกหลานญาติพี่น้องหรือสามีภรรยานั้นก็สามารถที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วนะให้ละความอะไรอวรตรงนี้ต่อจากนั้นก็ละความอะไรอวรในพ่อแม่ดังนั้นในเรื่องของการละความอะไรอวรในส่วนนี้เนี่ยญาติพี่น้องช่วยได้ตรงที่ทำตนให้เขาเห็นว่าเขาไม่มีเรื่องอะไรที่จะควรจะต้องกังวลแล้วญาติพี่น้องสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วนะแล้วก็สามารถตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีได้แล้วผู้ป่วยก็จะคลายจากความกังวลตรงนี้ออกไปดีขึ้นไปมากกว่านั้นในขั้นตอนนี้นะเพื่อให้ละความอะไรอวบแล้วก็ความรู้สึกบางทีมันมีความกระทบกระทั่งเนาะอยู่กันมานานใช่ค่ะการขอโทษและการขอบคุณอันนี้สำคัญเลยขออโหสิกรรมใช่แต่ว่าอย่าไปพูดว่าขออโหสิกรรมเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าเราพูดของขออโหสิกรรมผู้ป่วยจะนึกว่าตัวเองจะต้องตายแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะขออโหสิกรรมผู้ป่วยจะโอ้มันจะต้องวาระสุดท้ายแล้วจะมาขออโหสิกรรมบางทีอาตมาก็จะทำเป็นกิจกรรมเวลาเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็คือให้ญาติพี่น้องนั่นแหละลูกหลานมาลองนึกถึงซิเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เคยขอโทษกันเนาะในสิ่งที่เราอาจจะเคยทำอะไรไม่ดีหรือเคยไปล่วงเกินกับผู้คนที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยคราวนี้ไม่ได้ทำกับผู้ป่วยเท่านั้นหมายถึงทำร่วมกันทำด้วยร่วมกันทำไม่ใช่ทุกคนทำกับผู้ป่วยคนเดียวแต่ทุกคนร่วมกันทำคราวนี้ผู้ป่วยเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเขาแตกต่างอันนี้ดีมากเลยค่ะใช่ไหมพระอาจารย์ค่ะเพราะโดยปกติชาวบ้านพอเวลาผู้ป่วยเนี่ยบางทีทางบ้านก็อาจจะเหมือนกับมาขออโหสิกรรมกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ป่วยฟังแล้วก็อาจจะจิตตกลงไปค่ะฉันจะไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยฉันต้องมาขออโหสิกรรมค่ะก็เนี่ยแหละในครอบครัวค่ะคราวนี้ไม่ใช่แค่คนอื่นทำแก่ผู้ป่วยแต่ผู้ป่วยก็ควรจะขอโทษด้วยค่ะทำไมถึงให้ผู้ป่วยตรงนี้ขอโทษด้วย
พราะว่าหนึ่งบางทีก็มีเรื่องติดค้างขาดใจเขารู้สึกผิดที่ทำอะไรไม่ดีพอเขาได้ขอโทษเนี่ยนะบางคนนี่พอได้ขอโทษเท่านั้นโอ้โหน้ำหูน้ำตาไหลจิตมันเกิดปีติขึ้นมาแทนเลยนะใช่ค่ะใช่แล้วทั้งที่เจ็บป่วยอย่างนั้นนี่แหละเพราะมันคลายความกังวลมันคลายความกังวลคลายในเรื่องที่ติดค้างคาใจกันออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จพอขอโทษอย่าหยุดแค่ขอโทษค่ะสิ่งดีๆที่ทำให้แก่กันขอบคุณซึ่งกันและกันนี่ค่ะเริ่มจากขอโทษก่อนค่ะเพราะมันจะได้ล้างความรู้สึกที่คาใจกันอยู่คาใจอยู่บอกซะมีอะไรแล้วรู้สึกคาใจมีอะไรครับก้องใจขอโทษซึ่งกันและกันซะค่ะญาติพี่น้องที่อยู่ร่วมกันนั้นก็ขอโทษซึ่งกันและกันด้วยค่ะมันก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีใช่ค่ะพอขอโทษเสร็จปุ๊บลองนึกถึงสิ่งดีๆที่เคยทำให้แก่กันและกันค่ะนะอย่างลูกๆก็นึกถึงสิ่งที่พ่อแม่ทำให้ก็กราบขอบคุณท่านตรงนั้นค่ะนะหรือถ้าเป็นลูกก็นึกถึงสิ่งที่พ่อแม่ทำให้กับเราแล้วก็กราบขอบคุณท่านตรงนั้นค่ะถึงตรงนี้เนี่ยจิตมันจะถูกยกขึ้นมาทันทีเลยใช่ค่ะแทนที่จะมากังวลกับความเจ็บไข้ได้ป่วยคราวนี้เขาจะรู้สึกถึงความดีงามจากการที่อยู่ร่วมกันความปีติความอิ่มใจความผ่องใสเกิดขึ้นนี่คราวนี้ละความกังวลใช่ค่ะนี่คือขั้นตอนที่สองหนึ่งมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจกับด้วยคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ความเริ่มใสศรัทธาพอเริ่มใสศรัทธาเสร็จปุ๊บจากนั้นให้เขาละความกังวลนะเมื่อละความกังวลอย่างนี้ได้แล้วต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนต่ออีกว่าให้น้อมจิตไปยังสวรรค์ชั้นต่างๆทีนี้น้อมจิตไปยังสวรรค์ชั้นต่างๆในที่นี้ไม่ได้นึกถึงว่าฉันอยากจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนในที่นี้เราก็ต้องทราบว่าเอาละผู้ที่ทำบุญแต่ละอย่างนั้นมีจิตใจที่ดีงามแตกต่างกันซึ่งในนี้ในที่นี้อาตมาจะขอยกพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งที่ชื่อว่าทานสูตรซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวถึงเจตนาในการทำบุญไว้7ประการด้วยกันซึ่งจะมีอานิสงส์ว่าถ้าจิตอยู่ในภาวะที่ให้ทานในแบบนั้นๆเนี่ยจะเป็นเข้าสู่สวรรค์ชั้นใดอย่างแรกเลยผู้ที่ทำทานหรือแล้วก็หวังผลหวังผลในทานนั้นหมายความว่าทำแล้วเสร็จแล้วก็ขอให้ร่ำให้รวยขอให้ขึ้นสวรรค์ขอให้ชาติหน้าได้มั่งได้มีใช่ค่ะมีเยอะค่ะอันนี้เราเรียกว่าทำทานโดยมีจิตผูกพันในผลของทานนั้นผู้ที่ให้ทานโดยมีจิตผูกพันในผลของทานนั้นท่านบอกว่าหากตายไปด้วยสภาพจิตเช่นนี้ย่อมเข้าสู่สวรรค์ชั้นต่ำสุดคือชั้นจตุมหาราชิกาค่ะอันนี้คุ้นๆไหมคนไทยจะทำเป็นกันเยอะเนาะใช่ค่ะใช่อันนี้เพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความโลภเข้าเจืออยู่ใช่ค่ะยังมีความโลภอยู่มันมีความยึดติดตรงนี้เข้าเจืออยู่ดังนั้นมันยังไม่ผ่องใสเต็มที่ยังไม่ของสายเต็มที่คราวนี้ผู้ให้ทานจิตไม่หวังผลผูกพันในผลของทานนั้นแต่ให้ทานเพราะเห็นว่าเป็นการทำคุณงามความดีเห็นว่าคือนี่คือสิ่งที่ดีเราควรทำเป็นการบำเพ็ญประโยชน์หรืออย่างที่สมัยปัจจุบันเรามักจะเรียกว่าจิตสาธารณะค่ะหรือจิตอาสาเนี่ยเราสึกนี่คือสิ่งที่ดีเราอยากทำอันนี้จิตจะสูงขึ้นมาอีกหากตายไปด้วยสภาพจิตเช่นนี้เช่นระลึกถึงทานที่เราทำว่าเราได้ทำคุณงามความดีเหล่านี้ตายไปย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ในชั้นดาวดึงหรือดาวติงสาอันนี้สูงขึ้นมากว่าชั้นจตุมหาราชิกาสูงขึ้นไปมากกว่านั้นผู้ให้ทานจิตไม่หวังผลไม่ได้คิดว่าเป็นแค่คุณงามความดีเท่านั้นแต่ให้ทานเพื่อเป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเหล่านี้คราวนี้ไม่ได้มองแค่คุณงามความดีแต่มองถึงสังคมค่ะจิตคราวนี้กว้างออกไปอีกที่เขาทำไม่ใช่เพื่อตัวเองละค่ะแต่เพื่อแบบอย่างเพื่ออนุชนหลังเป็นต้นแบบและรักษาสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ไว้จิตอันนี้จะสูงขึ้นมาอีกเป็นบุญเป็นกุศลมากขึ้นไปอีกหากตายไปด้วยสภาพจิตเช่นนี้ย่อมเข้าสู่สวรรค์ชั้นยามานี่สูงกว่าดาวดึงผู้ที่ให้ทานนะไม่ใช่โดยวัตถุประสงค์มีเจตนา3อย่างข้างต้นแต่ให้ทานเพราะคิดว่าโอ้สมณะเหล่านี้ก็คือพระภิกษุสงฆ์ไม่สามารถที่จะไปทำมาหาเลี้ยงชีพไปหุงหาอาหารกินเองได้เราเองสามารถหุงหาอาหารกินเองได้ทำมาหาเลี้ยงชีพการที่จะไม่อุปถัมภ์สมณะเหล่านี้ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบนั้นไม่ควรพวกนี้จะให้ปัจฉัยปัญญาจึงเข้าหาสมณะฟังธรรมให้ทานจิตสูงขึ้นมาอีกอันนี้หากตายไปด้วยสภาพจิตเช่นนี้ย่อมเข้าสู่สวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นดุสิตนี่คือสวรรค์แห่งนักปราชญ์ราชบัณฑิต
ค่ะเห็นคนจะหวังกันที่สวรรค์ชั้นนี้กันเยอะเหมือนกันเนี่ยแหละเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่ให้ทานด้วยปัญญาเข้าหาสมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบมาฟังธรรมและให้ทานด้วยเนี่ยแหละอันนี้สภาพจิตสูงขึ้นมาอีกสูงขึ้นไปมากกว่านั้นผู้ให้ทานนะโดยคิดว่าการให้ทานนั้นเป็นการฝึกหัดขัดเกลาตัวเราเองอันนี้จิตสูงขึ้นไปอีกฝึกหัดขัดเกลาตัวเองให้ละจากในเรื่องของการมาติดในทรัพย์สมบัติเหล่านี้มีความฝึกในเรื่องของความเสียสละในการให้ในการทำบุญกุศลคุณงามความดีจิตสูงขึ้นมาอีกอันนี้เข้าสู่สวรรค์ชั้นที่5คือชั้นนิมมานรตินะฮะตายที่ไปตายไปด้วยสภาพจิตเช่นนี้สูงขึ้นไปมากกว่านั้นผู้ให้ทานโดยเห็นว่าเมื่อให้จิตมีปิติมีความอิ่มใจมีความสุขที่ได้ให้ผู้ที่ให้ทานเพราะรู้สึกว่าให้แล้วจิตมีปิติมีความอิ่มใจมีความสุขที่ได้ให้หากตายไปด้วยสภาพจิตเช่นนี้คือสภาพจิตที่ปิติมีความสุขในบุญกุศลในคุณงามความดีในทานที่ตนเองได้ให้เขาย่อมเข้าสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดเลยคือปรนิมมิตวัสวัตติดีจังเลยค่ะนะอันนี้6ขั้นต่อไปผู้ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตหมายความว่าโดยจิตของเขานั้นมีจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปในสัตว์ไม่มีประมาณดังนั้นนึกขึ้นมาทุกครั้งมีแต่อยากจะให้แบ่งปันจิตแบบนี้เนี่ยจะเป็นจิตของพรหมผู้ตายไปด้วยสภาพจิตเช่นนี้ย่อมเข้าสู่พรหมโลกนี่คือเจตนาในเรื่องของการให้ทานว่าเจตนาแตกต่างกันบุญกุศลที่เกิดขึ้นสภาพจิตก็แตกต่างกันดังนั้นตรงนี้เนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเอามาใช้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายดีจังเลยค่ะอย่างน้อยที่สุดผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือว่าผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมักจะมีความกังวลค่ะโอ้ตายไปจะไปเจออะไรหรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่าแทนที่จะเป็นอย่างนั้นก็ให้เขานึกถึงบุญกุศลคุณงามความดีให้เขามาภูมิใจอิ่มใจอยู่กับบุญกุศลคุณงามความดีที่เขาได้ทำดีขึ้นไปมากกว่านั้นอย่าเป็นเพียงแค่ผู้รับแต่ให้ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ค่ะดีค่ะมันเมื่อผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นผู้ให้เนี่ยอย่างแรกเลยตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเขาจะเริ่มมีงานให้จิตทำแล้วจะเป็นงานที่ดีงามก็คือในเรื่องของการให้การแบ่งปันวันนี้จะทำบุญที่ไหนจะฝากคนไปทำบุญที่ไหนเสร็จแล้วก็มีภาพต่างๆสมัยนี้ง่ายใช่ไหมไปทำบุญเนี่ยถ่ายเป็นภาพมาก็ได้ผ่านมาเป็นวิดีโอมาก็ได้เอามาให้ผู้ป่วยดูผู้ป่วยก็อนุโมทนาแล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาให้เขาดูนึกถึงจิตก็เกิดความปราบปลื้มเกิดความปิติเกิดความอิ่มใจเอาอย่างนี้เขาจะเลิกกังวลแล้วว่าเขาป่วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งอาจจะแนะนำผู้ป่วยได้ว่าในขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี้อย่าไปคิดว่าตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปนึกเพียงแค่ว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้เอาเป็นว่าตอนนี้ร่างกายกำลังต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ว่าเขายังมีศักยภาพที่จะทำคุณงามความดีอยู่นะนี่แหละก็โดยการให้ด้วยการแบ่งปันนี่เริ่มจากทานคราวนี้จะหยุดแค่ทานให้กับผู้ป่วยดีมากขึ้นไปมากกว่านั้นคือการรักษาศีลศีลนี่เป็นการทำบุญที่ดีเสียยิ่งกว่าการให้ทานและภูมิใจอิ่มใจในศีลที่ตนเองรักษาได้ดีดีขึ้นไปมากกว่านั้นให้เขาได้เจริญจิตตภาวนาเช่นการแผ่เมตตาให้กับลูกหลานทำกุศลทำคุณงามความดีแล้วให้ตั้งใจไว้ถ้าลูกหลานมาเยี่ยมก็ให้ขอให้ลูกหลานนั้นมีจิตที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลมีจิตใจที่เป็นสุขเอาแบบนี้เนี่ยผู้ป่วยกลับกลายเป็นผู้ให้นะใช่ค่ะไม่ใช่ต้องรอรับอย่างเดียวใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอย่างน้อยให้อะไรให้คำปลอบโยนให้กำลังใจให้ความสุขให้รอยยิ้มแก่ผู้ที่เฝ้าไข้หรือแก่ผู้ที่มาเยี่ยมได้เอาให้ตั้งจิตไว้อย่างนี้เนี่ยเจริญจิตภาวนาอย่างหนึ่งเราเรียกว่าเป็นกรรมฐานประเภทเมตตาภาวนานั่นเองตั้งจิตเมตตาเอื้อเอ็นดูต่อทุกคนเข้ามาอย่างน้อยที่สุดเข้ามาเยี่ยมเยี่ยมเสร็จขอบคุณเขาอนุโมทนาแล้วก็อวยพรเอาละขอบใจที่มาเยี่ยมนะไอ้แค่เจริญสุขยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมในจิตของผู้ป่วยคราวนี้เขาจะมีงานให้จิตทำละอันนี้แค่นี้ยังไม่พอนอกจากน้อมจิตไปในสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วในขั้นสุดท้ายพระพุทธเจ้าแนะนำบอกว่าให้เขาน้อมจิตไปเพื่อรักสักยะทิฏฐิคือการยึดติดยึดถือว่าเป็นตัวตนและยังไงและโดยให้เขายกเอารูปธรรมก็คือร่างกายนี้ขึ้นพิจารณาว่าอ๋อเราเกิดมาเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าหลังจากจิตเขาผ่องใสสงบแล้วจึงจะยกสิ่งนี้ขึ้นพิจารณาก็ร่างกายของเราคนเราเกิดมาแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายนี่เป็นธรรมดาธรรมชาติ
พราะฉะนั้นการเกิดใหม่ภาวะร่างกายนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ายินดีเลยนะเพราะว่าสุดท้ายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปค่ะนะหรือแม้กระทั่งความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆความคิดต่างๆที่มันผุดขึ้นมาการรับรู้ต่างๆที่มันผุดขึ้นมาก็ตามเห็นไหมมันปรากฏขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็ดับไปปรากฏขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็ผ่านไปนั่นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงจับยึดอยากให้อยู่มันก็ไม่อยู่หรอกเพราะเมื่อหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราหรือตัวตนของเราเลยจิตของเขาก็จะได้คลายออกมาจากการที่เข้าไปจับยึดกับภาวะของรูปธรรมนามธรรมเหล่านี้ดีค่ะทำได้ผลก็จะสามารถละสักกายทิฏฐิคือความยึดติดถือมั่นในตัวว่าเป็นตัวตนได้ทำได้ผลตรงนี้คราวนี้ท่านบอกว่าถ้าใครทำถึงได้ถึงตรงนี้นะละความยึดติดถือมั่นว่าเป็นตัวตนได้เขาบอกว่ากิจอื่นที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วพอละได้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ได้ของเรานี่ก็ถือว่ายกระดับขึ้นเยอะแล้วใช่ไหมคะยกระดับถ้าละได้จริงๆนะก็คือละจากอาการยึดติดถือมั่นในกายนี้ก็เรียกว่าละสมุทัยเลยละตัณหาอุปาทานได้นั่นแหละสุดยอดแล้วพระอเสขะหรืออย่างต่างว่าพระเสขะบุคคลก็คือพระอริยะบุคคลถึงตรงนั้นไม่ต้องไปห่วงแล้วนะญาติพี่น้องไม่ต้องไปห่วงผู้ป่วยต้องห่วงตัวเองว่าตัวเองทำได้อย่างนี้หรือเปล่ามากกว่านี่แหละค่ะพระอาจารย์ค่ะยังมีคำถามค้างอยู่ค่ะก็คือในส่วนของคนที่ดูแลผู้ป่วยอะค่ะว่าต้องดูแลจิตใจอย่างไรรักษาใจเราอย่างไรตอนนี้เนื่องจากว่า เวลาของทางรายการเราก็ใกล้จะจบลงเดี๋ยวจะมาขอคำตอบกับพระอาจารย์อีกในช่วงถัดไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะพระอาจารย์ค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้รายการกุจฉาวิสัชนาก็ถึงเวลาจบลงแล้วก็ยังมีคำถามที่ยังค้างอยู่ยังไงเรากลับมาพบกับคำตอบในสัปดาห์หน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ